วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่25ตุลาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์นะครับแล้วก็ส่งความเห็นมาได้ที่ LINE @ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะวันนี้กำลังลุ้นนะฮะว่าเรื่องของตากใบปฏิหารจะมีจริงหรือไม่ครับยังต้องลุ้นไหมวันนี้เป็นวันสุดท้ายสุดท้ายฮะก่อนเที่ยงคืนคืนนี้ถ้าผู้ต้องหา14คนยังไม่มาปรากฏตัวก็แปลว่าคดีนี้หมดอายุความซึ่งก็จะต่อมาว่าจะมีผลทางการเมืองอย่างไรและเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแพทองธารมาขอโทษแต่ทำไมขอโทษ1วันก่อนที่จะหมดอายุเนี่ยก็เป็นคำถามที่น่าสนใจน่าจะเป็นเพราะว่ามีคนอยากให้รัฐบาลออกพระราชกำหนดต่ออายุความต่ออายุความคดีที่ว่าครับแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องในประมวลกฎหมายอาญาครับแล้วเวลาจะทำถ้าทำเป็นลักษณะเฉพาะไม่น่าได้อืมอาจจะขัดกับบทบัญญัติในการออกพระราชกำหนดในรัฐธรรมนูญเท่าที่ทราบท่านนายกท่านก็หาลือกับทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการเขาเห็นมาใช่ไหมก็บอกว่าทำไม่ได้นะมีคนอยากให้ทำแต่มันทำจริงๆมันก็คือทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไอการเรื่องอายุความนี่มันเป็นอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามันไซส์ใหญ่ใช่คือไอนี้ต้องออกคือบางอันนี่ผมเข้าใจอย่างนี้นะกฎหมายหลักจำนวนมากเนี่ยคุณต้องออกเป็นพระราชบัญญัติอย่างเดียวคุณจะใช้อำนาจรัฐบาลออกเป็นพระราชกำหนดไม่ได้อย่างเช่นการแก้ประมวลรัษฎากรเนี่ย อันนี้ต้องออกเป็นพระราชบัญญัตินี่คือเรื่องจะออกเป็นพระราชกำหนดไม่ได้ผมคิดว่ากรณีนี้ก็คงจะเข้าในลักษณะแบบนี้แต่ว่าคำถามเรื่องนี้มันมีแตกเป็นสองประเด็นนะประเด็นหนึ่งคือที่ผมถามคุณวิสุทธ์ก่อนเข้ารายการนะเดี๋ยวผมค่อยนั่งอีกประเด็นก็คือว่ามันไปล้อกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในสภาด้วย มันมีการอภิปรายเรื่องนี้อะไรต่ออะไรด้วยใช่ไหมที่ที่แล้วเราพูดถึงตุลาอาถรรพ์ใช่ไหมผมกำลังเริ่มกังวลว่ามันจะเป็นร้อยวันอาถรรพ์เพราะว่าหลายเรื่องเลยในสภาเมื่อวานที่พูดถึงแล้วยังมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ที่เราพูดถึงเรื่องประชามติมันก็งัดๆกันอยู่ครับเดี๋ยวเราค่อยแยกใช่ผมจะบอกว่ามันมีระเบิดเวลาการเมืองสำหรับนายกแพทองธารหลายลูกเลยนะจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะตุลาพฤศจิกาธันวาดังนั้นจับตาดูให้ดีว่าอย่าให้มันเกิดอะไรระหว่างทางนะเพราะว่าผมกลับมาที่คุณวิสุทธ์ครับผมเนี่ยสงสัยจริงๆว่าถ้าเรื่องการชุมนุมแล้วก็มีการต่อสู้หรือมีการปะทะกันที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอตากใบที่มีการชุมนุมขอให้ปล่อยตัวประมาณ6คนที่ถูกแล้วมันบานปลายในท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการเข้าควบคุมแล้วก็โยกย้ายผู้ต้องหาไปต้องเดินทางไปใครอีกนายุทธที่ปัตตานีใช่คราวนี้ในระหว่างทางก็มีการวางตะปูมีการตัดต้นไม้มีอะไรเงี้ยแล้วมันก็ฝนตกฝนแตกแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตเรื่องนี้เกิดขึ้น20ปีก่อนหน้านี้มันไม่มีการดำเนินการอะไรจนมาถึงที่จะต้องมันมีการมีครับมีเป็นขั้นเป็นตอนมีสองส่วนนะส่วนของเจ้าที่บ้านเมืองก็ดำเนินการไปแล้วไปมาคดีมันค้างอยู่นะถามหาว่าอยู่ที่ไหนสำนวนหายสำนวนมันหายในระหว่างทางนี่มีการตัดสินอะไรไปบ้างไหมมีเยอะมีฟ้องไงอัยการไม่ฟ้องมีอัยการไม่ฟ้องแต่เป็นอันไหนเราไม่รู้จำไม่ได้อันนี้เกี่ยวกับเรื่องของอดีตแม่ทัพภาค4อะไรที่เป็นประเด็นยกฟ้องไปแล้วอัยการไม่ฟ้องมั่งต่างๆแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยประมาณสัก6เดือนก่อนหน้านี้ชาวบ้านญาติพี่น้องกับทนายก็บอกฟ้องเอง
ก็เป็นที่มาของว่าทำไมจึงจะใกล้หมดอายุความถึงฟ้องเพราะว่าท้ายที่สุดมีการไปเจอกันที่กรรมธิการที่สภาและมีการซักไปซักมาบอกอ้าวฟ้องได้นี่ประชาชนเองฟ้องได้ญาติพี่น้องฟ้องได้ก็เลยมีคณะทนายที่อาสามาหมายความว่าก่อนหน้านี้ถ้าผมไล่เรียงจะเป็นอย่างนี้ไหมคุณวิสุทธิ์คุณทวีชัยช่วยครับคือก่อนหน้านี้ก็ดำเนินคดีครับเป็นเจ้าพนักงานตำรวจส่งเรื่องให้อัยการมีทั้งสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องอะไรคาไปคามาเนี่ยจนมาถึงอันนี้ใช่ไหมมันมีสองคดีคดีแรกเนี่ยมันก็มีการสืบมีการสอบอะไรนะฮะแล้วคดีมันหายสำนวนหายเลยสำนวนไม่หาไม่เจอจนกระทั่งปีที่แล้วอ่ะไปเจอว่าอยู่ที่ตำรวจตำรวจก็เลยส่งที่อัยการอัยการก็เลยสั่งฟ้องนี่คือส่วนของเจ้าหน้าที่นะส่วนหนึ่งอีกคดีที่สองของชาวบ้านที่คุณชัยพูดถึงเนี่ยโอเคนี่ชาวบ้านคิดจะฟ้องทีหลังเพราะว่าก่อนผู้เสียหายผู้เสียหายอ่ะผู้ที่ญาติพี่น้องเสียชีวิตเพราะว่าเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเขาอะละส่วนหนึ่งคือไม่กล้าฟ้องโอเคไม่รู้ว่ามีสิทธิ์ฟ้องแล้วในช่วงรัฐประหารยึดอำนาจก็เฉยๆยาวจนกระทั่งคุณชัยว่ามีการคุยกับกรรมาธิการว่าฟ้องได้ก็มีการยื่นฟ้องฮะก็เหตุที่อัยการไม่ฟ้องบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าขาดลมหายใจขาดออกซิเจนไม่ใช่เพราะมีความจงใจจะฆ่าอะไรทำนองนั้นนะฉะนั้นบอกว่ามันเป็นไม่มีใครต้องการให้เสียชีวิตแต่ว่าที่เสียชีวิตเพราะขาดลมหายใจขาดออกซิเจนแต่ฝ่ายญาติพี่น้องก็บอกว่าเอาไปทับกันนี่ใช่ไหมชั้นเนี่ยนะแล้วก็ไพ่หลังด้วยนี่ดังนั้นมันแสดงว่ามีเจตนาของการที่ทำให้เสียชีวิตก็แต่ว่าอัยการก็ดีตำรวจก็ดีสอบสรุปตอนแรกว่าไม่ใช่ความผิดของเจ้าหน้าที่เพื่อง่ายๆโอเคก็เลยก็เรื่องก็เลยไม่มาถึงอัยการก็มาถึงอัยการแต่อัยการยังไม่ดำเนินการสั่งไม่ฟ้องแล้วโอเคฉะนั้นมันก็หมดหวังแล้วไงบอกเอาแล้วจบอย่างนี้เหรอก็มีญาติพี่น้องและมีทนายที่บอกว่าเฮ้ยมันมากกว่านั้นนะก็มาที่กรรมาธิการนี่แหละกรรมาธิการเชิญคนนั้นคนนี้มาไปมาก็บอกเออฟ้องได้ก็เลยฟ้องโอเคคราวนี้พอฟ้องเนี่ยเข้าใจว่าทางสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยหรืออัยการเนี่ยสรุปว่าส่งฟ้องประมาณเดือนกันยาใช่ไหมคุณชัยใช่ครับใช่ไหมแต่ว่าเวลามันก็ฉิวเฉียดมากแล้วก็จะออกหมายจับไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนออกหมายจับผู้ต้องหาให้มาที่หลบหนีอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เลยพลาคาซังก็สุดท้ายก็คือไม่ทันใช่ก็ไม่มีใครอยู่ที่ชาวบ้านหรือผู้เสียหายแล้วก็ทนายเนี่ยมีความรู้สึกดีใจอยู่ตอนก็คือศาลนราธิวาสรับฟ้องเพราะไม่คิดว่าจะรับฟ้องตอนแรกเพราะไม่เคยปรากฏลักษณะอย่างนี้มาก่อนศาลนราธิวาสรับฟ้องพอรับฟ้องปั๊บเรื่องก็ต้องเดินผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่ดังๆเท่านั้นตำแหน่งแม่ทัพภาค4ขณะนั้นตำแหน่งตำรวจภาค9ใช่ไหมคุณวงกตมณีรินทร์ผู้กำกับนั่นก็สบต.ก็โดนผู้ว่าคุณศิวะแสงมณีเป็นรองปลัดนั่นคุณศิวะผู้ว่าตอนนั้นนาธิวัฒน์อีกคนหนึ่งนั่นแหละก็เลยกลายเป็นโอ้ยชื่อดังๆทั้งเลยอ่ะมันเหมือนความยุติธรรมกำลังจะได้มานะแล้วมันหลุดลอยไปคือไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกครับยังเข้ากระบวนการยังไม่ไปถึงศาลครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าปัญหาใหญ่คือเบอร์หนึ่งเนี่ยจำเลยที่หนึ่งคือพลเอกพิสารเนี่ยเป็นสสเพื่อไทยไงเป็นสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยก็เลยต้องรับหน้าเสือแล้วไปมาแกก็ขอลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยทำให้การเป็นสสเนี่ยหมดสมาชิกภาพไปด้วยคือคิดว่ามันเป็นพัฒนาการและคือเดิมเพื่อไทยบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับพรรคก็เหมือนตามไม่ได้อะแต่เพราะแรงกดดันเยอะลาออกจากสสแล้วเป็นที่สุดก็ที่สุดก็คือก็ตามมาด้วยแรงกดดันว่าทำไมไม่ให้อินเตอร์โพลตามจับล่าอ้าวเรากับอังกฤษมีข้อตกลงสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี่ทำไมไม่ให้อินเตอร์โพลไปทำอ่ะก็ทางรัฐบาลโอเคให้ตำรวจทำเลยหมายแดงเนี่ยนะ red notice ส่งไปเลยเอากับญี่ปุ่นอีกคุณศิวะแสงมณีไปญี่ปุ่นแต่เราไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่ทางการทูตทำได้นี่ก็ข้อเสนอแรงกดดันต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันก็อาจจะช้าไปแล้วช้าไปแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่คนร้องเรียนฝ่ายที่วิจารณ์รัฐบาลคือรัฐบาลทำน้อยไปช้าไปไม่ได้แสดงความจริงจังความจริงใจจริงจังที่ทำแบบนี้คุณภูมิธรรมก็ออกมาปกป้องตลอดเวลาบอกเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวพยายามแล้วอันนี้พูดถึงคุณพิสารพลเอกพิสารแต่ว่าภาพโอเวอร์ออลของภาพเรื่องคดีตากใบเนี่ยต่อเนื่องหลายรัฐบาล
ใช่ครับตั้งแต่ยุคคุณทักษิณจนถึงยุคคุณลุงอิงคุณทักษิณคุณสุรยุทธ์ครับคุณอภิสิทธิ์คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาเป็นคุณประยุทธ์แล้วก็มาเป็นคุณแพทองธารต่อเนื่องในระหว่างทางก็มีการทำอะไรกันไประดับนึงคราวนี้ไฮไลท์มาจบที่นายกเมื่อวานนี้ฟังก่อนไหมตัวดิฉันเองในฐานะนายกรัฐมนตรีในวันนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นอย่างมากแล้วก็ต้องขอโทษในนามของรัฐบาลด้วยนะคะว่าก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะนี่ค่ะคือนายกคล้ายๆกับว่าอันนี้มันหลังจากที่อธิบายว่าไม่สามารถจะออกพระราชกำหนดเพื่อที่จะต่ออายุความเพราะว่าเอาตัวผู้ต้องหามาส่งซองส่งฟ้องศาลไม่ทันหมดอายุความคุณดูสังเกตสีหน้าเหรอโอ้โหเป็นนายกแค่ไม่ถึง2เดือนนี่สีหน้านี่เครียดเลยความชรานี่มันโอ้โหนี่พูดอย่างนี้ได้ยังไม่ได้นะก็ดูดิคุณวิจารณ์การเมืองคุณวิจารณ์เรื่องของนโยบายได้คุณวิจารณ์สำหรับนายกสาวนี่เรื่องไม่ได้นะอันนี้ผมเพิ่งเห็นผมไม่เคยดูตอนนั้นเพิ่งสังเกตผมมีความรู้สึกว่าหน้าตอนนี้ไม่ใช่38แล้วดูน้ำแค่ทำแค่เดือนกว่าผมว่าต้องทำอะไรหัวโตดูแล้วต้องเคร่งเครียดมากเขาถึงบอกไงว่าเจอศึกหนักเยอะมากแล้วเหตุการณ์ในสภาเมื่อวานเนี่ยเรื่องอันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันโยงกันหมดอ่ะมันจะโยงเพราะว่าเรื่องต่างไปก็จะเป็นปัญหาการเมืองสำหรับรัฐบาลนี้มันไม่จบนะโอเคโอเคมีพูดเรื่องปฏิหารด้วยฟังอีกทีไหมฮะปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่าท่านจะเหลือเวลาอีกแค่วันนึงนะคะท่านทวีเคยบอกว่าต้องรอปฏิหารถึงจะสามารถนำตัวผู้ต้องหากลับมาในคดีต่างไปได้ในฐานะรัฐบาลค่ะตอนนี้มันจะมีปฏิหารไหมคะเราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มความสามารถนะคะปฏิหารหรอมันต้องใช้เรื่องจริงอะค่ะค่ะคนแค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนที่เป็นคนพูดอะทวีสอดสองรอปฏิหารเพราะว่าไปจับตัวมาได้อะไรเงี้ยนะแต่ดูท่าทางเขาก็หนีกันเตลิดอยู่แล้วใช่ครับนะคราวนี้คุณใหญ่พูดค้างไว้ประเด็นสังเกตข้อหนึ่งว่างานเนี้ยนายกมาคนเดียวไม่มีบอร์ดเปเปอร์อยู่เลยนะแสดงว่ามั่นใจหรือไม่ก็ได้ข้อมูลครบถ้วนพร้อมตอบพร้อมตอบแต่ผมดูแล้วไม่ครบถ้วนเท่าไหร่เพราะว่านายกอาจจะเพิ่งไปอ่านไงข้อมูลเนี่ยข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันต้องติดตามศึกษามากแม้กระทั่งจอนคุณเศรษฐาเป็นนายกลงไปใต้อะตอนนั้นแกก็ยังไม่พูดเรื่องนี้เลยนะแกจะบอกผมจะพูดแต่เรื่องโอกาสผมไม่พูดเรื่องปัญหานะและเห็นไหมว่าโอกาสมันจะเกิดไม่ได้ถ้าปัญหาไม่มีการแก้มีคนบอกอย่างนี้ว่านายกยังไม่ลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนายกแพ้ทางฐานซึ่งนายกก็บอกไปหาจังหวะเวลาแต่มีคนเสนออย่างนี้ว่านายกควรจะไปเร็วด้วย3จังหวัดชายแดนภาคใต้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้วเออจริงไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแล้วแล้วฟังดูรายการเสร็จพรุ่งนี้ก็ไปแล้วแล้วไปขอโทษที่ตากใบเลยมันต้องมีครับมันต้องมีที่ปรึกษาที่บอกว่าไอ้เรื่องอย่างเนี้ยมันต้องแสดงด้วยแต่เรื่องนี้นะท่าทีและจุดยืนของเจ้าหน้าที่รัฐมันทำยากมากคือคุณเบ้ไปนิดเดียวเนี่ยมันเสียหมดอ่ะอันนี้ผมค่อนข้างเห็นใจนะไม่ใช่ไม่เห็นใจเข้าใจว่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องซ้อนกันหลายเรื่องนะแล้วที่เขาเป็นห่วงก็คือว่ามันถ้าบริหารจัดการไม่ดีมันอาจจะทำให้เกิดอะไรที่มันลุกลามต่อไปได้ซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาต้องระวังในเวลาเดียวกันเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภาคใต้ภาคใต้อันนี้ถ้าเกิดไปทำอะไรที่มันนั่นมันก็จะเกิดปัญหาได้เพราะมันคือรัฐบาลอยู่ตรงกลางทำยากมากนะผมคุณเท่าที่ผมดูเนี่ยเพราะเรื่องมันหลายเรื่องซ้อนกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะไอการซ้อนกันแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันสะสมในเชิงปริมาณมาจนเวลาจะจัดการอะไรสักอย่างเนี่ยไม่สามารถทำให้เป็นที่พอใจของทุกฝ่ายไม่ได้แต่ว่าคุณต้องบริหารแล้วก็ความจริงพลาดมาตั้งแต่ว่าพอมีเรื่องนี้พูดถึงว่าวันหมดอายุความจากวันนั้นวันนี้รัฐบาลต้องขยับแล้วเพราะว่าผู้ต้องหาหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือส.ส.ของตัวเองตอนนั้นเนี่ยไม่ขยับเพราะยังเรียกว่าก็ส่วนตัวเนี่ยไม่เกี่ยวกันเรื่องมันเกิดเมื่อ20ปีก่อน
คือมองข้ามความสำคัญของว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกด้วยไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวแล้วไงก็นี่ไงถึงบอกว่ามันมีความซับซ้อนตรงนี้ไงคือความรู้สึกของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่รัฐก็ส่วนหนึ่งที่เขาทำอะไรบางอย่างที่เขากล้าทำเนี่ยมันได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายบางหลายๆตัวอันนี้ก็เรื่องนึงว่าตามกฎหมายว่าตามกฎหมายคือตามหลักเนี่ยคือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาจะมี2 อย่างที่เป็นอาญาสิทธิ์ทำตามกฎหมายกับทำตามหน้าที่อันเนี้ยมันจะเป็นคือถ้าเกิดว่าเขาทำตามกฎหมายและทำตามหน้าที่แล้วมันไม่มีปัญหาแล้วมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยจะไปเอาผิดเขาเป็นปัญหาก็นั่นน่ะสิถ้าเราตีความกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยรัฐบาลไม่ผิดหรือว่าคนที่ถูกกล่าวหาไม่ผิดแต่มันมีมากกว่านั้นไงก็เข้าใจไงปัญหาภาคใต้คือผมบอกผู้ชายอย่างนี้ดีกว่าคือผมเนี่ยห่างไกลจากปัญหาพวกนี้นะมันมีเรื่องซ้อนกันแล้วมันไม่ไว้ใจกันใช่ยาวนานยาวนานต่อเนื่องครับทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐต่อคนในพื้นที่ทั่วไปนะแบบนึงความรู้สึกของชาวบ้านก็มีหลายระดับอีกนะแล้วคนที่แฮนเดิลเรื่องนี้นะคือก่อนหน้านี้ประมาณทั้ง2อาทิตย์คุณชัย มีคนมาชวนผม ไปลงข้อมูลอะไรพวกนี้ก่อนที่จะเกิดเรื่องลงข้อมูลอยู่ดีเขามาถามผมสนใจเรื่องนี้ไหมอะไรเงี้ยผมเฮ้ยมันอะไรวะมันไม่น่าจะมาผมไม่เคยอะไรสนใจเรื่องพวกนี้ต้องเว้นพอมันเกิดข่าวก็บอกอยากจะมานั่งตั้งวงคงวงคุยเฮ้ยอะไรวะแสดงว่ามันมีการเคลื่อนไหวอย่างอื่นมีผมก็จะบอกไงว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยไปสังเกตความเคลื่อนไหวที่ปัตตานียาลานราธิวาสในช่วงก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนนะคือช่วงที่ผู้เสียหายยื่นฟ้องอ่ะแหละครับหลังจากนั้นมีกลุ่มเยาวชนนักศึกษานักเคลื่อนไหว NGO และผู้เสียหายเนี่ยเขาร่วมกิจกรรมแล้วเขาจะมีการแสดงนิทรรศการแล้วนิทรรศการก็ไปหาญาติมีเสื้อที่เหลือของญาติที่เสียชีวิตมีกรงนกของภรรยาสามีเสียชีวิตบอกเนี่ยเห็นมองกรงนกหัวจุกเมื่อไรคิดถึงสามีไปคุยกับญาติพี่น้องถ้าทางการมีสายข่าวความเคลื่อนไหวติดต่อจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ประเด็นแค่หมดอายุความแล้วโอเคอันนี้ผมเข้าใจนะแต่ผมคิดมีมุมของพลการเมืองด้วยนะคืออย่างนี้ฮะคือรัฐบาลแสดงความจริงจังจริงใจมากกว่านี้นะเช่นกับเจ้าหน้าที่ไปตามไปอย่างเงี้ยอาจจะช่วยได้แต่ประเด็นนึงคือผมคิดว่ามุมมองรัฐบาลบางคนเนี่ยคนหลักๆนะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องการเมืองมีคนปั่นเรื่องไม่เป็นการเมืองอะไรไม่ใช่เรื่องการเมืองไงประเด็นครับบอกว่านี่คือเรื่องการเมืองเนี่ยนั้นประเด็นเรื่องการเมืองในความหมายของคุณวิสุทธิ์เนี่ยคือเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองที่จะล้มรัฐบาลใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะซึ่งมันต้องแยกประเด็นนี้ออกไงแต่ว่าถ้ามองเรื่องประเด็นความสิ่งทางการเมืองเนี่ยผมไปคุยกับคนจังหวัดแทนภาคใต้นะเขาก็รู้สึกว่าเกิดในยุคคุณทักษิณคุณยิ่งรักชดเชยโอเคเขาโอเคคุณองอิง อย่างน้อยคือว่าแสดงความจริงจังหรือหาทางออกทีนี้ทีแรกก็คือแบบยังเฉยๆไงคือถ้าตามตัวผู้ต้องหาหรือพยายามตามหรือพยายามตามอย่างเต็มที่ครับแล้วไม่สามารถพาตัวมาได้ทันเวลาที่หมดอายุความเนี่ยคุณจะไปอะไรต่อได้ล่ะก็เขาต้องแสดงความพยายามแต่ว่าความพยายามนั้นมาแสดงช่วงอาทิตย์สุดท้ายเท่านั้นไงโอเคนี่คือปัญหาแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ข่าวออกมาว่าพลเอกพิสารหายไปเนี่ยถ้าข่าวไปถามคุณภูมิธรรมป่ะคุณอ้วนอ่ะคุณภูมิธรรมไม่ใช่ไม่เกี่ยวเรื่องส่วนตัวเนี่ยไอ้ท่าทีตรงนั้นแหละถ้ารัฐบาลมีการวิเคราะห์สถานการณ์จะรู้เลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องเพียงว่าใครคนใดคนหนึ่งจะหลุดเท่านั้นย้อนมาตั้งแต่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์มาถึงลูกสาวคือนี่เป็นมรดกทางการเมืองที่หนีไม่พ้นว่าจะต้องมีการพิสูจน์ว่าความตั้งใจจริงต่างเป็นยังไงมีผู้ถูกกล่าวหา2คนที่ยังเป็นข้าราชการอยู่นะให้ไปตามตัวหายไปเหมือนกันเขาบอกอ้าวนะคุณว่าคนนั้นเขาเกษียณแล้วแต่ข้าราชการทำงานอยู่ทำไมไม่ไปตามตัวมาแล้วหนีไปอยู่ลาวแล้วเขาบอกครับขณะนั้นนี่คือปัญหาที่ผมเชื่อว่านายกแพทองธารยังจะต้องคิดต่อไม่ใช่จบแค่วันนี้ว่าอ้าวหมดอายุความแล้วหมดนะมันจะมีประเด็นการเมืองเพราะมันจะโยงกับเรื่องเรื่องในสภาเมื่อวานเรื่องเดี๋ยวผมถามก็ตรงถ้าวันนี้จบแบบ
หมดยุคความนะจะเกิดอะไรขึ้นก็นี่ไงก็เราบอกไงว่ามันจะเป็นปัญหาคาราคาซังการเมืองจะอาทิตย์หน้าถึงจะรู้เอาละอาทิตย์หน้าถึงจะรู้ใช่ไหมเรื่องขยับคือเราอย่าไปคาดหมายอ่ะผมว่าคือคาดหมายมันก็คาดหมายว่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นมันจะมีความไม่สงบอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันก็เกิด 2-3 เรื่องใน 2-3 วันมีเรื่องความรุนแรงเกิดขึ้นครับเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเราไม่รู้แต่มันมีคาร์บอมมามันมีเรื่องไปปล้นรถแล้วก็ทำเป็นคาร์บอมมันมีเรื่องไปแอบยิงเจ้าหน้าที่นี่แหละแล้วมันก็จะเป็นข้ออ้างของฝ่ายที่ก่อเหตุอะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นเราก็ต้องระวังแต่ผมว่าผมที่ผมโยงเพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองหนึ่งแล้วมันจะโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานในสภาเกี่ยวกับเรื่องพรบ.ร่างเดี๋ยวทีละผมกำลังจะโยงว่ามันเกี่ยวกับความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพรรคร่วมรัฐบาลหลายๆเรื่องแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องตากใบนะทุกพรรคบอกไม่เกี่ยวกับฉันไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมอ้าวแต่อย่างนี้คือเราต้องพอสเรื่องนี้ไปก่อนคืนวันที่25ตุลาคมนายกเนี่ยนัดดินเนอร์จัดดินเนอร์ไปก่อนวันจันทร์ฮะมันก็มีแนวออกมาชัดเจนว่าเรื่องตากใบคงไม่ได้พูดเรื่องอาจจะพูดนอกรอบนะแต่เรื่องที่พูดก็คือเรื่องของการพิจารณาของสภาเมื่อวานนี้ครับนี่คือเรื่องชื่อเต็มๆว่าศึกษาแนวทางตาพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมรายงานครับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นความต่อเนื่องจากวันที่17วันที่17เนี่ยคุยกันแล้วมันยังไม่จบชิงเปลี่ยนสภาก่อนก็มาคุยกันเมื่อวานนี้คุยกันเมื่อวานนี้วันพฤหัสจริงๆไอ้ชุดนี้มันก็มีอะไรแปลกๆคนที่เสนอยัตติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยลูกเสือแดงกัตติยาสวัสดีผลเป็นคนเสนอเป็นพรรคเพื่อไทยเมื่อไปทำรายงานมาเสร็จแล้วเนี่ยมันมีความเห็นต่างกันของพรรคร่วมรัฐบาลครับนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในนั้นเนี่ยนะในรายงานเนี่ยก็พูดถึงคดีต่างๆในข้อสังเกตอ่ะเออในข้อสังเกตไม่มีนะเหรอฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมพยายามจะอธิบายอย่างนี้นะคือการจะนิรโทษกรรมเนี่ยถามว่ามีความจำเป็นไหมเพราะมันต่อเนื่องยาวนานมาตั้งแต่ปี2500ทุกพรรคเห็นด้วย48จนมาถึงปี2560ครับเกี่ยวเนื่องกับ4เหตุการณ์ครับพันธมิตรประชาชนเสื้อเหลืองเสื้อแดงนปช.เสื้อแดงกปปส.เสื้อสีน้ำเงินเอ้ยเสื้อสีฟ้านะแล้วก็กลุ่มแล้วก็กลุ่มรัศดรเยาวชนเยาวชนเสื้อสีดำหรือไม่รู้ว่าน่าจะส่วนใหญ่เสื้อสีดำต่อเนื่องมาเนี่ยนะมันมีความผิดหลากหลายเขาพยายามรวบยอดว่าเขาจะนิรโทษการกระทำที่เกิดจากแรงจูงใจทางการเมืองคำนี้นะขีดเส้นใต้ไว้นะแรงจูงใจทางการเมืองนะคือการกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเขานิยามันนี้ไว้แล้วเขาก็แตกขอบเขตออกไปนะว่าเป็นกระทำความผิดในคดีหลักคดีรองแล้วก็คดีที่มีความอ่อนไหวเนี่ยเขาทำละเอียดแยกแยะให้ดูดีผลดีผลเสียในรายละเอียดมีร่างพระราชบัญญัติประกอบกรรมวิธีในการจะทำในชั้นพนักงานสอบสวนในชั้นศาลในชั้นอัยการแต่มันมีปัญหาตรงคำว่าไอ้คดีอ่อนไหวทางการที่หนึ่งถึงสองคือไอ้คดีอ่อนไหวทางการเมืองเนี่ยถ้าดูจากที่เขาในรายงานนะคือบางทีคนไปดูเฉพาะเรื่องข้อสังเกตนะแต่ในรายงานเนี่ยมันมีบอกไว้เลยว่าการกระทำในคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา2มาตรานะครับ มาตรา110ประทุษร้ายพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
กับมาตรา112หมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีอันนี้คือคดีที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองในรายงานผลการศึกษาเขาแยกว่านิรโทษนิรโทษแบบมีเงื่อนไขหรือไม่นิรโทษแล้วก็คดีหลักคดีรองเนี่ยเขาแยกหมดเลยแล้วเขาก็บอกอันเนี้ยเป็นรายงานที่เอามาให้ที่ประชุมพิจารณากันส่วนจะมีความเห็นยังไงก็ว่ากันไปนะตอนแรกมันเหมือนกับว่าจะเอาตอนเช้าอ่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุยกันนั้นในวิปน่ะบอกว่าจะไปทางเดียวกับพรรคประชาชนคือพูดง่ายว่ารับรองรายงานและข้อคือรับรองรายงานและข้อสังเกตผมแทรกอยู่ผมจะว่าคุณชูศักดิ์ศิรินินประธานใช่คุณชูศักดิ์เป็นประธานใช่ข้อเสนอที่เสนอพรรคเพื่อไทยประธานพรรคเพื่อไทยนั้นเราต้องรับรองเรื่องนี้เพราะเป็นแค่ผลการศึกษาโอเคแล้วตอนบ่ายเดี๋ยวก่อนจะไปลงมติอย่างนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจว่าเดี๋ยวข้อสังเกตเนี่ยมันอยู่ข้างหลังข้อสังเกตรายงานเสร็จแล้วมีผนวกมี2ชุดอ่ะฮะข้อสังเกตครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยตอนที่อภิปรายเนี่ยมันแยกระหว่างรายงานกับข้อสังเกตมั้ยรายงานเนี่ยรายงานเนี่ยเขาไม่ต้องรับลงมติไม่ต้องลงมติตามข้อบังคับไม่ต้องรับรู้เฉยๆรับทราบรับทราบแจ้งเพื่อทราบเอาแจ้งไว้ทราบแต่ข้อสังเกตเนี่ยมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยครับกับคนที่เห็นด้วยก็เลยต้องมีการลงมติว่าจะส่งข้อสังเกตอันนี้ไปด้วยไหมไปให้รัฐบาลไหมทำไมมันเย็บเป็นเล่มเดียวกันไม่ใช่เหรอมันต่อกัน มันต่อ มันมีทั้งหมด4เซกชันรายงานผลการศึกษาภาคผนวกกภาคผนวกขอแล้วก็ข้อสังเกตของคณะกรรมการอันนี้ตัวมีปัญหาคือข้อสังเกตข้อสังเกตของคณะกรรมการสามหน้าสามหน้าห้าสี่5 5 5 6 5 7 4หน้าเขาว่าข้อ4หน้าเขาว่าข้อสังเกตนี่เป็นข้อเสนอหรือเปล่าไม่เลยนะนั่นเลยสิผมฟังคือเรื่องที่ทศกัณฐ์มันเถียงกันในกรรมการเยอะก็เลยมีทางเลือก3ทางที่อาจารย์วีระว่า1 1 2รวมด้วยหรือไม่รวมหรือว่าถ้าจะรวมต้องมีเงื่อนไขก็เป็นทางออกข้อเสนอ3ทางผมเห็นคุณชูศักดิ์เนี่ยพยายามอธิบายมากเลยนะว่านี่มันไม่ใช่ร่างพรบถูกต้องถูกต้องมันเป็นแค่ศึกษาฉะนั้นเรารับรองอ่ะมันไม่ได้มีผลอะไรแต่มีผลทางสภาคืออย่างนี้มันถูกบิดเบือนหรือดิสทอร์ตโดยให้เข้าใจว่าถ้ารับรองข้อสังเกตของคณะกรรมการเนี่ยคือคุณเห็นด้วยกับการที่จะมีนิรโทษกรรมกระทำความผิดคดีอ่อนไหวทางการเมืองประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มันถูกตีความอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่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 คุณชูศักดิ์ก็หนักใจมากเพราะว่าต้องให้นายเพื่อไทยเห็นด้วยก่อนใช่ทีนี้แกก็พูดแล้วพูดอีกเช้าเมื่อวานแกก็พูดใช่ย้ำแล้วย้ำอีกนะแล้วก็ยังมีประธานวิบวิสุทธ์เหรอใช่วิสุทธ์ชัยการุณแกก็มาพูดแล้วก็ให้คุณนพดลปัทมาออกมาบอกว่าเรา1 1 2เราไม่เอาอยู่แล้วใช่มั้ยทีนี้เกิดอะไรขึ้นอ้าวแล้วคุณวิเคราะห์สั้นๆดิว่าทำไมตอนบ่ายปั๊บเนี่ยกำลังหันกับหลังหันคืออย่างนี้มันจะเห็นชัดตอนลงมติเอางี้ก่อนตัดมานี่เลยลงมติเนี่ยไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตคือไม่ส่งข้อสังเกตไปให้รัฐบาลส่งแต่พอแต่รายงานกับภาคผนวกข้อสังเกตเนี่ยอยากรู้ก็มาเปิดเองแต่ไม่ส่งไปในรายการที่จะส่งไปรัฐบาลไม่ส่งไม่ลงมติไม่เห็นด้วยสองร้อยเจ็ดสิบเห็นด้วยเนี่ย152งดออกเสียง5คนแล้วก็ไม่ลงคะแนนเนี่ย1คนไม่ลงคะแนน1คนเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแบดเขาไม่ลงรองพันละดอนเขาไม่ลงเขาเป็นประธานตอนนั้นเขาไม่ลง5งดออกเสียงเนี่ยไม่ต้องไปดูแต่น่าสนใจว่า270กับ152คือถ้าเกิดว่าพอดูเราก็ต้องรู้แล้วคนเห็นด้วยมันพรรคประชาชนแน่นอนพรรคประชาชนเท่าไหร่พรรคประชาชนมีพรรคประชาชนมี138 138 138แล้วก็มีพรรคเล็กลงอีก2พรรคแล้วก็ใช่ไหมใช่ครับ okay. คุณกันทวีแล้วก็พรรคเพื่อไทยกี่คนที่ลงยกมือให้พรรคเพื่อไทยนี่11คน11คนเห็นด้วย152คนไม่เห็นด้วยโอ้ยเห็นด้วย11คนตกลงไปเป็นมากลายเป็นแกนนำที่บอกว่าเราเป็นประธานเราเป็นคนผลักดันทางเศรษฐกิจเนี่ยกลายเป็นเสียงข้างน้อยไปใช่ครับใช่แต่ว่าคนที่เขาพูดทุกคนเนี่ยลงนะลงว่าเห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการ
ไม่ว่าจะเป็นคุณจตุรนต์ฉายแสงคุณชูศักดิ์ศิรินินคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณคุณสุธรรมแสงปทุมคุณอดิศรเพียงเกตคุณก่อแก้ววิทินทองคุณเชิดชัยตันติศิรินแล้วก็ที่น่าสนใจคือคนงดออกเสียงเนี่ยคุณขัตติยาสวัสดิผลที่คนเสนอยติเจ้าของยติเจ้าของยติงดออกเสียงคือดูบนความชุลมุนอย่างเงี้ยเราเห็นละว่าเห็นว่ามันควรจะต้องมีการทะเลาะกันข้างในพอสมควรคือมันเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าใช้สำนวนของคุณสนอเทียนทองไอ้ใบอมบอลเพชรไอ้ใบอมบอลเพชรเน่ต้องมันเป็นยาขมผมต้องใช้สำนวนของแกว่าไอ้ใบอมบอลเพชรคือพูดไม่ออกไม่รู้จะไม่กำกลืนไม่พูดบอกไม่ถูกทีนี้มันแปลว่าอะไรคนวิเคราะห์ทันทีนักการเมืองวิเคราะห์ทันทีว่าจันทร์สองล่าไม่สามารถคุมสถานการณ์ในพรรคแล้วหรือโอ้ใช่เพราะเสียงแตกอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้นะสำหรับการถ้ามีโคตรจันทร์สองล่าบอกเอาหรือไม่เอานะมันต้องมีเสียงเดียวมันไม่แตกในแง่รัฐบาลใช่มันไม่แตกในแง่รัฐบาลนะคุณวิชัยเพราะเสียงข้างมากของเพื่อไทยบวกกับภูมิใจไทยบวกกับพลังประชารัฐบางส่วนของบิ๊กป้อมรวมของนี่ด้วยรวมของนี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรวะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีละธรรมนัสด้วยเดินนะรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์อะไรต่ออะไรรวมทั้งนี่ที่มีคนไม่ไปประชุมคือพูดง่ายๆว่าตกไปโหวตตกไปในแง่ของเสียงที่เป็นเสียงข้างมากของรัฐบาลเนี่ยยังเกาะตัวกันอยู่เป็นแพ็คเดียวกันแต่ไอ้ที่มันเดเวียนนะเบี่ยงเบนมาอยู่กับฝ่ายค้าน11คนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมารวมกับพรรคประชาชนกับไปพรรคเล็กพรรคน้อยได้152คนเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นเอกสิทธิ์ไม่ได้ทรยศพรรคไม่ได้ขัดมติพรรคประมาณนั้นกลับคิดว่าคุณชัยนี่คือการที่คุณชัยไปโยงว่าคุมไม่ติดไม่ใช่รัฐบาลยังหรือว่านี่แผนเขาไม่ขัดผมกลับคิดว่านี่คือการที่พรรคเพื่อไทยคุมสมาชิกพรรคได้เบ็ดเสร็จเลยเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จยังไงแต่ตัวใหญ่คุมไม่ได้นะตัวเอลิสนะเอลิสคุณดูอย่างนี้ฟังดูเอลิสคนละเอลิสผมอยากจะให้สภานี้ตั้งสติตั้งหลักกันหน่อยเราพูดถึงการนิรโทษมาตราคดีตามมาตรา112หรือไม่ควรจะตั้งคำถามว่าคดีที่เกี่ยวกับ112เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองหรือความขัดแย้งในสังคมไทยหรือไม่ถ้ามีเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งทางสังคมที่ไปโยงกับมาตรา112เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันอย่างไรแต่ผมจำได้ว่าแกพูดอีกประโยคนึงนะต่อเลยครับที่น่าสนใจนะวาระนี้ไม่ใช่เป็นวาระโอกาสที่พรรคการเมืองจะมาแข่งกันแสดงความจงรักภักดีว่าถ้าเห็นด้วยกับการนิรโทษก็แสดงว่าไม่จงรักภักดีไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษจึงจะแสดงความจงรักภักดีไม่ใช่แบบนี้ครับไม่ใช่แบบนี้เราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งทางสังคมกันหรือไม่และในการแก้ปัญหานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงอย่างไรนี่แสดงว่าคุณจตุรนต์นี่แหกโผพรรคป่ะที่ออกมาโหวตเห็นด้วยผมเข้าใจว่าไม่มีการลงมติของคณะกรรมการบริหารนะคือเป็นในพรรคอะไรนะผมก็ไม่มีเป็นความเห็นของอาจารย์ชูศักดิ์และทีมเนี่ยนะไม่ใช่มติฮะโอเคฮะเป็นความเห็นแล้วก็ประกาศตอนไหนว่าทุกคนใช้เอกสิทธิ์นะก็นักข่าวสัมภาษณ์ก็แถลงนะไม่สิมันต้องมีเอกสิทธิ์มันต้องมีมติของวิปหรือมติของกรรมการบริหารใช่ไหมผมว่ากรณีนี้ไม่มีกรณีนี้ไม่มีแล้วเป็นเอาถ้าพรรคอื่นอ่ะเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละพรรคแล้วพรรคเนี้ยพรรคนี้เขาก็ไม่ได้พูดเราไม่พูดแต่มันต้องมีคนบอกแนวดิว่าเอ้ยเอาอันนี้ควรจะเอาอะไรผมถึงบอกว่านี่ไงคุมพรรคเพื่อไทยได้เบ็ดเสร็จคือแนวของจริงฮะแนวของจริงคือ152เสียงที่โหวตไม่เห็นด้วยคือผมคิดว่าเปิดช่องให้11คนแสดงความเห็นไปได้แต่ว่าส่วนใหญ่ไม่รับร่างที่ตัวเองเสนอแต่คุณต้องรู้สึกมันเสียเลยนะภาพของพรรคเพื่อไทยต่อไปนี้ฉันไม่เชื่ออะไรที่เธอพูดแล้วว่าเธอจะผลักดันเรื่องอันนี้รัฐโทษกรรมเธอจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ละเรื่องเนี่ยออกมาเนี่ยเหลวเป๋วทุกเรื่องนะไม่ผมคิดว่าค
คุณเอาเฮ้ยสู้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 ดิวะเดี๋ยวสู้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 เรียกพรรคเพื่อไทยเนี่ยแสดงจุดยืนชัดเจนฮะเออเป็นพรรคที่พร้อมจะแปรเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เหมาะสมอ่ะเฮ้ยก็ข้ามขั้วแล้วรอบนึงคุณคำว่าตระบัดสัตว์ยังฝังไม่ไม่คุณจะข้ามความขัดแย้งหรือข้ามขั้วข้ามสามารถเปลี่ยนแปลงจุดยืนได้ตามความเหมาะสมสถานการณ์ไอ้พูดอย่างนี้เฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่เฮ้ยอย่างนี้อย่าไปเถียงเขาอย่างนี้เถียงสู้เขาไม่ได้เถียงอย่างนี้ไม่ได้เถียงเถียงอย่างนี้ไม่ได้เถียงอธิบายความนี้ไม่ได้ไอ้ดราม่าอย่างเงี้ยผมว่าเมื่อวานนี้มีคนคิดว่าต้องดึงความสนใจออกจากปัญหาเรื่องว่าเชื่อได้หรือไม่ได้เพื่อไทยโดยสร้างดราม่าขึ้นมาระหว่างเพื่อไทยกันเองประธานสภากับหมอชลน่านกับไอ้อันนี้จริงนะอันนี้ไม่ไม่ได้ไม่โนไม่ใช่ดะไม่ได้แสดงละครอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเหรอเออเพราะว่าเดี๋ยวได้ดูก่อนแล้วใครอธิบายอันนี้มันมากหมอชลน่านใช่ไหมอันนี้มันมากมันยกมือขึ้นเหนือศีรษะคือประท้วงเชิญครับประท้วงข้อไหนครับประท้วงท่านประธานครับเชิญครับตามข้อ9ทำหน้าที่ตามข้อ9ขอบคุณท่านเลขามากที่ส่งข้อบังคับให้ท่านประธานได้อ่านหน้าที่ท่านประธานครับทำตามข้อบังคับ105ครับทำตามข้อบังคับ105มีข้อสังเกตต้องให้สภาลงมติก็ลงมติไงครับแต่ท่านให้เสนอญัตติเสนอทำไมท่านก็บอกว่าต่อไปเป็นการลงมติตามข้อสังเกตท่านก็ถามดิครับว่าใครเห็นชอบไม่เห็นชอบแค่นี้เองครับถ้าท่านทำไม่ได้เปลี่ยนรองสองขึ้นไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าไม่ต้องชี้หน้าอยากเป็นก็ขึ้นมาเป็นขึ้นมาเท้าใส่เอวด้วยนะเท้าใส่เอวด้วยนะด้วยดีนะนักตกลงเบื้องหลังเป็นผมมองนะจ๊ะผมมองยังนักก็คือสร้างสตอรี่ไม่มีสคริปต์ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่บอกก่อนนะผมกับท่านรองพิเชษเนี่ยชอบพอกันเอาต้องพูดอย่างนี้ก่อนทุกทีใจใจไม่แต่ก็สนิทสนมกับหมอชลน่านนะคือนี่รู้จักทุกฝ่ายไม่คราวนี้ประเด็นก็คือถ้าในแง่ระเบียบข้อบังคับการประชุมเนี่ยชลน่านเนี่ยเขาแม่นใช่อันนี้เขาถูกต้องเพราะไม่งั้นเนี่ยลองพิเชษจะไม่สตันใช่ใช่สตันเลยไม่รู้ตอบยังไงเหมือนกันคราวนี้ถ้าเกิดว่าอันเนี้ยคือถ้าถามว่าแม่นไหมสู้ไม่ได้แต่มันก็มีเรื่องคือตั้งแต่คุณหมอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็คือว่าเป็นขาลงยาวเลยนะ อันนี้เนี่ยมันแชร์เลนไงตัวเห็นเหรอไม่เที่ยวว่ามาแสดงดราม่านะผมเป็นเรื่องความเป็นเรื่องเป็นเรื่องข้างในของคุณหมอเฮ้ยมึงไม่เก่งไงมึงไม่รู้เรื่องกูนี่แหละนั่นแหละไอ้นั่นบอกอยากเป็นขึ้นมาอยากเป็นหรือไม่คือไม่พี่เชษเขาเด็กนักเลงหน่อยๆนะบอกก่อนนะไม่หน่อยนักเลงมากพักเดียวกันนะนี่แหละพักเดียวกันแต่เป็นคนละพวกคนละกลุ่มขึ้นตรงคนละสายกันเหรอใครสายไหนเฮ้ยกูเป็นบอกมากไม่ได้เว้ยแต่ว่าผมดูคุณพิเชษฐ์นะถ้าคุณบอกว่าควบคุมได้เป็ดเสร็จเมื่อกี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วนะมีหลายสายนะไม่ใช่เรื่องของพรรคอันนี้ลอกบทลอกบทไม่แต่ทำไมต้องแรงขนาดนี้ถ้าสมมติว่าจะรู้ว่าท้วงเฉยๆนะสตันไงต้องการสตันไม่แกสตันน่ะใช่ไงแล้วหมอชลน่านก็ไม่ปล่อยให้สตันคือสตอเลยบอกอย่างนี้กูดีกว่ากูดีกว่าและเขาก็รู้ในใจนะรองพิเชษนะบอกว่าอยากเป็นก็ขึ้นมาแสดงว่ารู้เหมือนกันรู้ว่าอยากเป็นรู้เรื่องเดียวกันคุณอยากเป็นนี่ผมรู้คือจริงๆนะมันเป็นเรื่องตกสะเก็ดคือไม่สามารถที่จะเอาคุณบรรณเนี่ยออกจากประธานสภาผู้แทนราษฎรมันไม่ยอมมันคือตั้งแต่ตรงนั้นแล้วถ้าตรงนั้นน่ะมันจบไปแล้วไปถึงหมอชลน่านพร้อมจะขึ้นใช่มั้ยเออล่ะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละคืออาจารย์บรรณไม่ยอมไม่ยอมอาจารย์บรรณออกมาบอกว่าอย่าเอาบริหารมาแทรกแซงสภาไม่แล้วกลุ่มของพรรคประชาชาติอะไรต่ออะไรเขาก็ทิ้งหนังเต็มที่ไงเออแต่ถ้าเกิดทำอย่างนั้นมันก็ในทางการเมืองมันก็เกินไปก็เสียเกินไปอะไรนะคุณแต่ว่าทิ้งท้ายเพราะคุณพิเชษแกพูดตอนหลังนะเออแกว่าแกบอกว่าหมอชลน่านเป็นอะไรกินอะไรมาอยู่นี้หมอชลน่านไม่เหมือนเดิมนะก็จริงไม่เหมือนเดิมแล้วหมอชลน่านก็ตอบกลับเออแกว่าบอกว่าผมไม่ได้โกรธหรอก
แต่เห็นคุณพิเชษทำหน้ามึนๆก็เลยอยากจะช่วยข้อบังคับแม่ช่วยอย่างนี้อย่าช่วยดีกว่าช่วยถ้าผมไปรอพิเชษผมไม่เอาอ่ะจริงๆเนี่ยอารมณ์ในสภาตอนนั้นนี่นะมันกระเจิดกระเจิงนะครับใช่แตกมันแบบว่าหันหน้าหันหลังกันแล้วอ่ะเฮ้ยจะเอาไงดีวะประมาณนั้นน่ะคงมีคนส่งคำสั่งมาสุดท้ายแหละให้ลงแบบนี้แหละแล้วรองพิเชษนะถ้าเจอกับหมอชลนาถอีกวันนึงนะบอกจะช่วยผมเหรอสุภาษิตฝรั่งก็บอกว่ามีเพื่อนอย่างนี้ไม่ต้องมีศัตรูก็ได้มีเพื่อนอย่างคุณนะไม่ต้องมีศัตรูก็ได้เหลือเฟือแต่ว่าตกลงไอ้ที่หันซ้ายหันขวาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นผมมองว่าพรรคภูมิใจไทยได้แจ้งกับพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ว่าคือนายกคุณแพ้ทองคำคุณแพ้โทษคุณภูมิธรรมอะไรตอนไหนที่เขาไปคุยกันวันจันทร์น่ะเขารู้อยู่แล้วว่าคนอื่นจะโหวตอย่างนี้เขารู้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องโหวตแบบนี้เพื่อที่จะกลับมาเรื่องเสียงข้างมากรวมกันในเรื่องที่รัฐบาลมีโพสิชันแบบนี้นะแต่ในพรรคใครจะไปลงฉีกออกไปก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่ว่าอะไรพรรคอื่นเขาไม่ทำยกเว้นพรรคเพื่อไทยซึ่งถ้าจตุรนถ้าคุณอาจารย์ชูศักดิ์อะไรต่ออะไรเขาไม่โหวตแบบนี้เนี่ยนะก็เสียหมาโอ้ไม่ใช่เสียหมาเสียแมวเสียหมดเลยแต่เขาต้องรู้นะว่าต้องจำนวนไม่มากเกินไปไม่มากเกินไปจนน่าเกลียดแล้วก็ฮาร์ดคออย่างคุณจตุรนก็ต้องมีเขาต้องพูดอย่างนี้อดิศรเพียงเกตนี่เขาพูดมาก่อนหน้านี้เยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกอาจารย์คุณชูศักดิ์ศิรินินก็อธิบายเย้งๆอย่างเงี้ยก็ต้องลงแบบนี้นั่นแปลว่าเกมนี้เพื่อไทยถือว่าผ่านนะเกมนี้ถือว่าจบถือว่าเกมนี้หลอกคนได้ป่ะหลอกใครหลอกคนดูฮะได้หลอกคนที่คิดว่าจะมีนิรโทษกรรมแบบยกพวงอ่ะซึ่งผมว่าเขารู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางไม่มีแต่ว่าทำให้รัฐบาลเนี่ยใช้สารตั้งต้นโดยที่ไม่มีเงื่อนไขจากสภาอันนี้ผมคิดว่ารัฐบาลนี้ก็อยากอย่างนี้ผมขอร่างเองว่ะเพราะมันยังมีร่างอีก4ร่างเรียกโทษกรรมอยู่ในสภาซึ่งต้องมาหลอมรวมนะต้องมาหลอมรวมแต่กรรมการชุดนี้มีทุกตัวแทนทุกพรรคนะมีทุกพรรคครับมีทุกฝ่ายมีคนนอกด้วยมีคนนอกด้วยแล้วทำไมเขาไปเถียงกันให้มันรู้โอ้เถียงไปนั่งอ่านเถียงกันโอ้โหเถียงอุตลุดถึงต้องเข้าสภาใหญ่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่เถียงแล้วเป็นรายงานครับไม่คือผมเถียงกันแล้วให้คุณอ่านเขาบันทึกว่าเหมือนบันทึกเลยเนี่ยอย่างเนี้ยเถียงจนต้องมีข้อสังเกต3ประการที่ว่านี่นี่ความเห็นของกรรมธิการเกี่ยวกับคดีอ่อนไหวแบ่งออกเป็น3อย่างนี่นะไพบูลย์นิติตะวันรองประธานคนที่4ให้ความเห็นว่าแล้วนี่เต็มไปหมดเนี่ยต้องไปอ่านกันมาเต็มน่าจะอ่านนะจากแต่ว่าอย่าลืมว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณก็ยังเจอ112อยู่ครับฉะนั้นการโหวตเมื่อวานนี้มันสะท้อนอะไรโยงอะไรกับคุณทักษิณหรือเปล่าอันนี้น่าคิดเราคิดเผื่อไว้ก่อนน่าคิดนะคิดเผื่อทีเรื่องนิรโทษกรรมแต่ว่าจบในสภาแต่ว่ายังมีหลายพรรคการเมืองเสนอแล้วก็เดินหน้าต่อไปถูกไหมฮะเริ่มต้นใหม่เหมือนมันต้องเริ่มจากรัฐบาลรัฐบาลจะต้องเป็นคนเสนอร่างเพราะแบบนี้โทษกรรมแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นั่นสิมันจะชะลอทั้งกระบวนการหรือเปล่าล่ะคืออย่างนี้คุณวิชัยพูดเรื่องการรับมือทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยครับเพื่อไทยบวกกับความระแวงกันของพรรคร่วมรัฐบาลโอเคไหมใช่เกิดถ้าเกิดจะดูในภาพใหญ่อย่างนี้เนี่ยมีเรื่อง3เรื่องที่มันโยงกันอันที่1คือเรื่องร่างพระราชบัญญัติอย่างเสียงประชามติว่ารัฐบาลจะตกลงกับวุฒิสภาประนีประนอมกันแล้วจบไหมให้เรื่องเลือก2ครั้งอ่ะครั้งแรกต้องมาใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วคนที่มาใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเนี่ยต้องเป็นเสียงข้างมากเกินให้คนที่มาใช้ทั้งหมดด้วยตอนนี้ตั้งกรรมการร่วมอยู่ตั้งกรรมการร่วมอยู่ครับคิดว่าคงตกลงกันไม่ได้เพราะตกลงกันไม่ได้ปั๊บเนี่ยทิ้งเวลาก็ฟรีซไว้6เดือน180วันแล้วทางสภาผู้แทนราษฎรลงมติซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็มีผลทางกฎหมายไม่ต้องไปวุฒิเลยอันนี้กฎหมายเขียนเอาไว้อย่างนี้มันแปลว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ทันนี่ไงเนี่ยจะต่องี้ไงมันเท่ากับดีเลย์ไป6เดือนหรืออาจจะ9เดือนก็ได้ครับโอเค6เดือนอย่างน้อยเพราะฉะนั้นร่างพระบัญญัติอันนี้คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2คือการแก้รัฐธรรมนูญจะแก้รัฐธรรมนูญบางมาตราหรือจะแก้รัฐธรรมนูญด้วยการยกร่างมีสสรมันต้องหลังจากทําประชามติว่าจะแก้รัฐธรรมนูญมั้ยโอเคอันที่3ก็คือพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมไอ้เนี่ยมันเป็น3ก้อนในทางการเมืองที่จะต้องบริหารจัดการ
พื่อที่จะไม่เกิดปัญหาในอนาคตอย่างน้อยก็ทำให้มันขับเคลื่อนได้แต่มันจะถูกตึงไว้อย่างนี้ในเวลาในระหว่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำแต้มเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่ออะไรไปแต่ว่าเออนี่มันไม่เอ้ยยังแก้รัฐธรรมนูญยังแก้ไม่ได้ร่างประชามติยังไม่เสร็จเออเอ้าร่างประชามติพอร่างประชามติเสร็จก็มาเริ่มแก้รัฐธรรมนูญหรือในระหว่างนั้นอาจจะออกพรบนิรโทษกรรมอะไรก็ได้นั่นแหละแต่ระหว่างนี้ยังมีระเบิดเวลาอีก 2-3 ลูกที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยและกับเรื่องของนายกและคุณทักษิณอย่างเดียวคือกกต.ใช่มั้ยอ๋อที่เกี่ยวกับเรื่องที่ร้องใช่มั้ยศาลรัฐธรรมนูญให้อัยการสูงสุดใช่มั้ยภายใน15วันให้ส่งมาว่าที่เคยร้องไปที่อัยการเนี่ยเรื่องอะไรนะครอบงำเนี่ยนะแทรกแซงครอบงำนั่นนะให้แจ้งมาหน่อยว่าเออทำไมไม่เคลื่อนไหวไม่มีคุยชัยต้องแยกเรื่องของกกต.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งคนอะไรต่ออะไรมันทำไม่ผิดจริยธรรมอะไรรวมทั้งเรื่องการประชุมที่วันที่จันทร์สองล่าจันทร์สองล่าวันที่14สิงหาคมที่มีคนไปร้องกกต.ว่าคุณทักษิณครอบงำไม่ใช่ครอบงำพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวนะครอบงำมันทั้ง6พรรคที่ไปนั่งประชุมเลยมีผลตามรัฐธรรมนูญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา28นะเกี่ยวกับพรรคการเมืองเนี่ยใช่28 29เนี่ยสามารถที่จะยุบพรรคได้ถ้าเกิดมีคนมาครอบงำเรื่องไปค้างอยู่ที่กกต.กกต.รวมทั้งก่อนหน้านี้ด้วยแต่อันนี้เนี่ยคนละอันกับที่คุณชื่ออะไรนะธีรยุทธสุวรรณเกษรอันนี้เนี่ยศาลนูนเนี่ยแจ้งไปทางสำนักงานอัยการสูงสุดว่าที่เขาไปร้องก่อนหน้านี้คุณทำอะไรไปนะที่เขาไปร้องก่อนหน้านี้ทำไมคุณไม่ทำอะไรไม่ดำเนินการตามคำร้องของผู้ร้องไปแล้วอย่างไรและรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงใดขอให้ส่งมาให้ตุลาการศาลนูนเพื่อจะรับคำร้องหรือไม่ไปประกอบว่าจะรับคำร้องนั้นวินิจฉัยหรือไม่ใช่มันแยกกันแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่มันเดินเร็วที่สุดเพราะตัวนี้มันถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วมันถึงศาลรัฐธรรมนูญแล้วคราวนี้เนี่ยมีคนเขาก็คล้ายๆกับว่าสนใจกระบวนท่านี้คุณกระบวนท่าของคุณธีรยุทธ์เหรอธีรยุทธ์เขาผมไม่พูดถึงที่เขาฟ้องร้องอะไรกันนะพูดถึงกระบวนท่าเนี่ยมีคนไปดูคุณวิชัยว่าก่อนหน้านี้นะคุณวิชัย มันก็เป็นอย่างนี้นะฟ้องเนี่ยก้าวไกลอ่ะเออใช่เร็วไม่ฟ้องไม่ใช่ฟ้องก้าวคือไปฟ้องก้าวไกลเนี่ยให้ยุติการกระทำใช่ที่สำนักงานอัยการสูงสุดใช่ก่อนใช่แล้วก็มาที่นี่แล้วศาลก็เคยมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เคยมีเหมือนกันเลยมันแนวเดียวกันเลยไงเหมือนกันใช่มันแนวเดียวกันผมก็เลยไอ้อะไรวะนี่มันเดจาวูนี่หว่านี่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 ตอนนั้นนะวันที่26มิถุนายนศาลรัฐธรรมนูญมีมติให้สอบถามอัยการสูงสุดว่ามีคำสั่ง รับหรือไม่รับดำเนินการตามที่ร้องขอหากมีคำสั่งรับ คำร้องขอ ดำเนินการแล้วอย่างไรและผลการดำเนินการเป็นอย่างไรนี่คือก้าวไกลใช่ไหมใช่เคสก้าวไกลนะโดยให้แจ้งต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่ที่วันได้รับเป็นแล้วนี่ เหมือนกันเลยนี่วันที่อันนี้นะวันที่26มิถุนายนปี2566อันนี้วันที่เท่าไหร่ล่ะเนี่ยล่าสุดเนี่ยที่เกิดเรื่องเนี่ยวันที่วันที่22ตุลาคมซึ่งวันอังคารที่ผ่านมานี่เองคือปกติต้องประชุมวันพุธนะแต่วันพุธเป็นวันหยุด นี่ก็จำไว้สนใจสนใจได้เลยนะจริงๆผมต้องคอยดูอย่างนี้แหละนี่กำลังจะบอกว่าไอ้เส้นทางความไม่แน่นอนมันมีมากสำหรับรัฐบาลสำหรับตั้งแต่คุณทักษิณนายกและรวมไปถึงพรรคเพื่อไทยในกรณีสภาเมื่อวานนะจนกระทั่งมีการพูดกันในระหว่างกินข้าวกัน2คน3คนเนี่ยมันต้องคิดเผื่อยุบสภาหรือเปล่ามันเดี๋ยวก่อนไปถึงนั้นนิดเดียวผมไม่ขัดใจคุณชัยหรอกแต่ว่านิดเดียวก่อนไปถึงตรงนั้นคือที่ศาลรัฐนูนขอให้อัยการส่งมามันออกได้ทั้งสองหน้าใช่ไงคือฟังแล้วตีตกอาจจะมีเทคนิคอลเออร์เลอร์อาจจะมีเทคนิคอลเออร์เลอร์หมายความว่าระยะเวลาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะตีตกได้มีเปอร์เซ็นต์นะตี
มีเปอร์เซ็นต์ว่าจะตีตกมีเปอร์เซ็นต์ผมดูแล้วมันก้ำกึ่งมากนะเพราะว่าไอ้การบรรยายเรื่องโรงพยาบาลตำรวจนะชั้น14อ่ะอันนั้นไปไกลมากนะเรื่องเกี่ยวกับสมเด็จทุนเซนนี่ก็ไปไกลมากนะอันนี้คือผมไม่ดูผมอ่านละเอียดละผมดูทั้งหมดนะใช่นี่ยังไม่พูดถึงเรื่องประชาชน14นะกับเรื่องทุนเซนนะแต่ผมจะบอกว่าที่คนรอบข้างของบ้านจันทร์ซองล่าก็ดีนายกก็ดีเนี่ยและทีมเพื่อไทยก็ดีคือมันอาจจะมีสิทธิ์ตกไปที่ว่าใช่ใช่แต่ตั้งแต่กรณีคุณเศรษฐาเป็นต้นมาไม่มีใครเชื่ออะไร 100% อีกต่อไปแล้วในแวดวงยุทธศาสตร์การเมืองของพรรคเพื่อไทยออปชันนี้เป็นออปชันที่ผมกลัวที่สุดคือออปชันยุบสภาเนี่ยทำไมต้องกลัวล่ะฮะผมไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีนะผมกำลังบอกว่าเขาคิดอะไรกันอยู่ทำไมน่ากลัวล่ะก็เป็นตามคันลองอยู่แล้วผมเคยพูดกับคุณตั้งไม่รู้กี่ครั้งครับว่ารัฐธรรมนูญปี40มีเลือกตั้ง2ครั้งรัฐบาลคุณทักษิณยุบสภาครับแล้วเลือกตั้งไม่เสร็จถูกป่ะรัฐธรรมนูญปี60รัฐธรรมนูญปี50มีการเลือกตั้ง2ครั้งคุณยิ่งรักยุบสภายุบสภาเป็นไงกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วย้อนดูประวัติศาสตร์พอปี60เลือกตั้งปี62ก็66จะยุบสภาเดี๋ยวจะยุบสภาได้เลือกตั้งแต่ก็เป็นโมฆะยุบสภาแล้วไม่ได้เลือกตั้งเห็นไหมคุณจับกปปสที่ไปฆ่าคนเข้าอะไรกันได้ไหมทำให้ชื่ออะไรสมชัยโดนปลดกกต.ผมก็จะบอกว่าไม่มีใครอยากเลือกตั้งแม้กระทั่งพรรครวมสามที่ไปคุยกันเรื่องยุบพรรคยุบสภาเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ฝ่ายค้านก็ไม่อยากไม่มีใครอยากเยอะเลือกตั้งทั้งนั้นแต่สถานการณ์หลายเรื่องมันบีบเข้าไปถึงจุดที่ว่ามันมีออปชันอะไรบ้างที่เราต้องคิดแล้วเพราะว่ากรณีคุณเศรษฐาเนี่ยทำให้ช็อกขึ้นมาบ่ายวันนั้นต้องเรียกคุยด่วนเนี่ยที่เป็นปัญหาประเด็นเนี่ยนะฉะนั้นความไม่แน่นอนโอกาสที่มันจะพลิกล็อกเหนือความคาดหมายมันเกิดได้ตอนนั้นเอาสื่อแปรวิษณุมานี่มันยังไม่เอาแล้วไม่ใช้บริการแล้วไม่ใช้บริการไม่ใช้บริการแล้วรอบนี้ไม่เอาแล้วรอบนี้ฉะนั้นทางที่หนึ่งถ้าไม่ว่าหนึ่งในหลายๆเรื่องที่อาจารย์วีระพูดถึงอ่ะชั้น14เรื่องหุ้นเซนเรื่องจับมือกับพรรคประชาชนเนี่ยจับมือกับพรรคประชาชนขับพรรคประชารัฐออกจากรัฐบาลอะไรเงี้ยมันตลาดผมอ่านเอ้ยระวังมันเหมือนกับคุณเดินเข้าไปในหลุมระเบิดโอ้โหเดินซ้ายก็ระวังเดินขวาต้องระวังอ่ะฉะนั้นเฮ้ยกวาดข้างๆไว้บ้างไหมฉะนั้นหนึ่งถ้ากรณีเกิดอะไรขึ้นกับคุณแพทองธารกับพรรคเพื่อไทยด้วยเอาสองอย่างกับพรรคเพื่อไทยด้วยหนูว่าไงหนูว่าไงหนูรู้ทีนะแล้วเนว่าไงเนว่าไงเอางี้เอาแยกเป็นสองเรื่องเพราะเป้าหมายมันคือยุบพรรคเพื่อไทยกับให้คุณแพทองธารไม่ได้เป็นนายกโอเคไหมถ้ายุบพรรคเพื่อไทยไม่มีปัญหาตั้งใหม่ได้ก็ทำเหมือนพรรคประชาชนนี่แหละทำเหมือนก็ก้าวไกลนี่แหละก็วิ่งกันไปหาดีไม่ดีอาจจะได้ที่มาด้วยได้ที่คนอื่นเข้ามาติดร่างแถวเยอะที่มันกระจายกระจายเอามารวมกันใหม่ได้เยอะแถวมาได้เยอะผมคิดว่าเรื่องยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่น่ากลัวในทางการเมืองนะมันไม่มีความหมายด้วยพิสูจน์แล้วว่าการยุบพรรคการเมืองที่เขารวมตัวกันแน่นหนาแล้วมันไม่แตกเนี่ยนะไม่ได้คุณยิงอนุภาคอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วอะตอมแตกแบบนั้นนะไปคนละทางเขารวมกันได้เป็นตัวอย่างอนาคตใหม่มาเป็นก้าวไกลก้าวไกลมาเป็นประชาชนแบบนี้ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นออปชันที่ต้องปวดหัวที่สุดคือถ้าคุณแพทองธารพ้นจากตำแหน่งอันนี้จะเอายังไงยังไงก็มีบทสนทนานี้มีขึ้นแล้วแต่ไม่มีคำตอบจากอีกฝ่ายหนึ่งเงียบๆยิ้มๆหมายความอนุทินเหรอข่าวว่าอย่างนั้นโอเคโอเคว่าคุณอนุทินจะไม่มีวันบอกผมอยากเป็นนายกผมพร้อมไม่มีโอเคใช่แกบอกเราหลายทีแล้วผมไม่พร้อมไม่พร้อมในตอนนี้ไม่พร้อมตอนนี้แกบอกพูดคนพูดไม่ได้เป็นใช่ไงแกจำคำนัดชาติเคยคุยกันฉะนั้นบทสนทนานี่คุณเดาได้เลยว่าคุณอนุทินจะบอกว่าผมยังเชียร์อุ้งอิงเต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับยังเต็มที่ที่สุดเลยผมเรื่องผมไม่ต้องพูดครับแม้ยังไงก็ได้อยู่แล้วเนี่ยนะดังนั้นแต่ว่าในแง่ยุทธศาสตร์ภูมิใจไทยก็ต้องคิดกรณีที่คุณบอกว่าสมมติยุบพรรคเพื่อไทยแล้วก็ไม่มีปัญหาเขาก็ไปรวมตัวเอาหัวใหม่มาเนี่ยนะมันไม่เหมือนกับกรณีอนาคตใหม่ก้าวไกลนะอย่าลืมผมเป็นพรรคอันดับสองเนี่ยผมนั่งรอเลยนะคุณยุบเนี่ยผมโอ้ยไม่ดีเลยนะแย่มากเลยไม่ควรทำอย่างนี้แต่ว่าเขาไหลมาเองอ่ะ
เราพร้อมกว่าไม่ไม่ไม่เราพร้อมกว่าอันนั้นไม่เกิดอันนั้นไม่เกิดนะไม่เกิดอันผมยืนยันว่าไม่เกิดผมยืนยันว่าไม่เกิดไม่ว่าไม่ใช่วันนี้ภูมิใจไทยมี70พรุ่งนี้จะเป็น120ผมยืนยันว่าไม่เกิดแบบนั้นเขารวมกลุ่มของเพื่อไทยเนี่ยผมว่ายังเขารวมแน่นอนเขารวมแน่นอนแต่ที่จะไหลหลุดออกมามีคอยดูคอยดูก็ดูกรณีของก้าวไกลไม่กระฉอกแม้แต่คนเดียวเลยนั่นมันวิธีคิดแล้วก็ไอวิธีบริหารต่างกันอ่ะโอเคอ่ะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าสภาพการที่เป็นอยู่เนี่ยเมื่อเพื่อไทยไม่เอาพรรคประชาชนมาร่วมรัฐบาลครับมันถูกล็อกให้ต้องอยู่กับตรงนี้จำเป็นใช่ไหมคราวนี้ภูมิใจไทยที่เป็นรัฐบาลเนี่ยคุณก็ถูกล็อกด้วยเพื่อไทยเหมือนกันเพราะคุณก็ไปจับมือกับประชาชนไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงต้องประนีประนอมต้องประคองกันไปแต่ว่าแล้วก็ทำให้อำนาจต่อรองของภูมิใจไทยสูงขึ้นเยอะโอเคเรื่องอินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ตามมานะเรื่องอะไรรางพรบรถไฟรางคู่อะไรเนี่ยนะแม้กระทั่งเรื่องแก้สัญญา3สนามบินนะสังเกตไหมก็มีส่งสัญญาณแมวด้วยก็มีปัญหานะดังนั้นโอ้โหตอนนี้จะบอกว่าภูมิใจไทยขี่คอเพื่อไทยได้ไหมยิ่งกว่ามั้งคือจริงจริงยิ่งกว่าไม่จริงๆที่ขี่คอจริงๆเนี่ยคือการที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยหมดสภาพถ้าสมมุตินะคุณอนุทินจะเป็นนายกเนี่ยนะภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบนั้นเนี่ยก็ต้องถามคุณประวิตรก่อนตัวแกไม่กล้าขึ้นมาทันทีแต่อันนั้นคือก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องถามแต่มันก็มีปัญหาว่าคุณก็ไปจับมือกับประชาชนไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องคุณถูกบังคับให้ต้องจับมือกับเพื่อไทยต่างคนต่างไก่เห็นตีนงูงูเห็นลูกไก่อ่ะมึงไม่มีกูมึงก็อยู่ไม่ได้กูไม่มีมึงกูก็อยู่ไม่ได้แต่ทำไมในระหว่างทางก็ต่อรองเรื่องนั้นเรื่องนี้กันนะแต่ทำไมภูมิใจไทยถึงออกมาชัดเหลือเกินบางเรื่องไม่เอาคือไม่เอาอ่ะทำไมไม่ประนีประนอมทำไมไม่คุยกันในเป็นประตูเฉพาะประเด็นทางการเมืองแต่ประเด็นเรื่องโครงการเนี่ยคุยกันได้คุยกันได้คุยได้คุยได้ไหมกูใช่มันหน้าฉากหลังฉากว่ะมันคือการต่อรองใช่ไหมยิ่งเงื่อนไขเพื่อการต่อรองนะหน้าฉากหลังฉากผมก็ดูแต่ข้างหน้าผมไม่ได้เข้าไปข้างหลังไงไม่มีประตูข้างมือขนาดนี้ไม่มีข้างหลังก็ไม่มีทางก็ไม่เชื่อหรอกไม่มีอย่างน้อยก็ต้องสอบถามไม่แน่ใจว่าใช่ไหมว่าอะไรเงี้ยเปล่าแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเลือกตั้งรอบหน้าไม่มีโอกาสเลยเหรอที่ภูมิใจไทยจะแบบมันจะมีเลือกตั้งไหมก่อนพี่ต้องตั้งคำถามให้มันผมก็ต้องบอกแง่ดีว่ามีมีมีที่น่าจะเฉลยแล้วกันว่ามีเลือกตั้งไหมสั้นๆนะว่าการที่รัฐธรรมนูญไม่แก้เลยเนี่ยแล้วถ้าเลือกตั้งไม่ว่าจะเลือกตั้งก่อน70หรือ70เนี่ยพรรคที่ได้ประโยชน์คือภูมิใจไทยครับเพื่อไทยประโยชน์อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าไปมาอาจจะไม่ได้แก้เลยแล้วก็จะใช้กฎเกณฑ์นี้และพรรคไหนได้ประโยชน์คุณตีความคุณเห็นสภาพวันนี้คุณรู้อาทิตย์หน้าจะมาแยกให้ดูอาทิตย์หน้ามาดูนะครับร้อยวันอันตรายใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์ประชาชนได้หรือไม่ได้สุขหน้าพบกับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและยูทูบไทย PBS Podcast